นี่คือตำนานรักบนเบาะมอเตอร์ไซค์ที่ส่งให้หลิวเต๋อหัวเป็นขวัญใจวัยรุ่นทั้งเอเชียสุดยอดหนังดราม่าแอคชั่นคอมเมดี้ที่ณเดชน์ไม่ได้แสดงเฉินหลงไม่มีสิทธิ์ฉีเคอะไม่ได้กำกับวีคิดเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอผู้หญิงคาบรองเท้าแตะให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรอีท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 ตัวเลยล่ะโชคดีที่เขาตีด้วยหมอนข้างถ้าตีด้วยหมอนทองคงหมองกว่านี้แน่แล้วทำไมต้องตีกันด้วยล่ะเป็นนักเลงทำไมต้องหัวเราะด้วยก็ไม่รู้เนาะช่วงนี้ปิดเทอมเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หัวเราะอีกคนด้วยอีกอย่างเราเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นต้องตีกันแก้ขันไม่เห็นต้องทำตามใครเลยนะทำอย่างอื่นก็ได้นี่เอาที่พวกเธอชอบจริงๆนะโอ้คำสั่งสอนจากผู้หญิงแสนสวยโอ้ยทำให้เราคิดได้ใช่พูดได้ดีงั้นต่อไปนี้เราเลิกเดินตามคนอื่นเส้นทางของเราเรากำหนดเองใช่ไหมวัยรุ่นใช่มีเหตุผลงั้นเราไปวิ่งก้าวคนละก้าวกับพี่ตูนดีกว่านะใช่เส้นทางที่เราจะมุ่งไปเรื่องราวมากมายในชีวิตรับความขอบคุณจากวีคิดเอนเตอร์เทนเมนต์ขอบคุณครับ